สอบเรียนจะมาอยู่ก่อนก่อนสลามอะไรกุ้งบอกบอกนะครับพี่น้องครับวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่7ของเดือนมกราคมนะครับเป็นช่วงที่เป็นอุปรอบโปรโมชั่นเป็นท้ายอุปรอบโปรโมชั่นด้วยการมาอำลาในเช้าซุปพี่ของวันอาทิตย์ซึ่งอากาศดีมาก23อยากจะเรียกร้องเชิญชวนให้กับพี่น้องนะครับที่มีโอกาสอัลลอฮฺประทานเนี่ยมัดให้ริสกีเพราะว่าอยู่ข้างๆผมก็คือบังมีนใจเบอร์แพร์นะครับเป็นน่าสลับพี่น้องคงจะรู้จักท่านดีนะครับซึ่งก็ผมเองแล้วก็บังมีนเนี่ยร่วมเดินทางกันมาหลายครั้งนะครับสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องก็คือว่าทรัพย์สินเงินทองเป็นเรื่องในการทดสอบบ้านวันบรรลุนซีนะทุนพยาติดเมียและที่สำคัญก็คือในวันกิยามะเนี่ยเท้าเราจะไม่ถูกขยับไปเยื่อนหมายถึงจะยังไม่ถูกสอบสวนใดๆนอกจากว่า4ประการด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คืออายุขัยของเราหนึ่งในนั้นก็คือวิชาความรู้ที่เราเรียนมาเราได้ใช้ไปในทางของเราหรือเปล่าและที่สำคัญทรัพย์สินของเราที่เราขวนขวายมาเนี่ยมัดเนี่ยรอบประทานให้มาเราได้ใช้ไปในหนทางของลอสบาร์ตลาดหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงให้มากว่าถึงปีในรอบปีใหม่เราพาลูกหลานไปฮ่องกงเราพาลูกหลานไปญี่ปุ่นเราพาลูกหลานไปเกาหลีเราพาลูกหลานไปตะเวนเที่ยวแต่ว่าหารู้ไหมว่าทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยมันจะกลายมาเป็นสิ่งที่จะเผาผลาญตัวเราเพราะอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งที่บอกว่าสิ่งที่ท่านสะสมเอาไว้เป็นเงินเป็นทองเนี่ยถึงเวลาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถช่วยเราได้เลยนะมันจะถูกเอานำมันนาบที่ใบหน้าของเราเอาไปถูกเผาไฟแล้วเอามันนาบที่ใบหน้าของเราเอามันนาบที่แผ่นหลังของเรานี่คือทรัพย์สินที่อัลลอฮ์บอกว่าเห็นไหมสิ่งที่เจ้าสะสมกันไว้เพราะนั้นพี่น้องครับสำคัญมากก็คือนำมาใช้ประโยชน์ในทางของอัลลอฮ์พาลูกพาหลานมีโอกาสได้ตอบสนองสุนทรภพของท่านรอซูลสลามด้วยการมาทำเราะที่ท่านนบีบอกว่าอัลอุมรออิลันอุมรอกัฟฟาเราตุลับได้มาไปทั้งมาอุมรอหนึ่งกับอีกอุมรอหนึ่งจะเป็นการถ่ายโทษถ่ายบาปและที่สำคัญอายะห์กุรอานที่บอกว่าวาจิมุลฮัจวัลอุมรอตะลิลลาห์เจ้าทั้งหลายจงทำให้สมบูรณ์ฮัจของเจ้าและอุมรอของเจ้าเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิคลาสบริสุทธิ์ใจหวังว่าสิ่งที่เราได้นำลูกหลานไปเห็นสัญญาณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายที่อัลลอฮ์ได้บอกกับเราในอัลกุรอานในซูเราะห์อาลอิมรอนว่าอินนาอาวะลบัยติวูดิอะลินนาสิลัลละดีบิบักกะตะมุบารอกาวะฮุดัลลิลอาลามีนฟีฮิอายาตุนบ้านหลังแรกที่อัลเลาะห์ได้สร้างให้แก่มวลหมู่มนุษยชาติก็คือบัยตุลลอฮ์ในนี้มีสัญญาณมีบารอกาตมีทางนำของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในนี้มีสัญญาณอันมากมายมีสัญญาณอันมากมายนะครับที่จะให้เรานั้นได้รับทางนำจากอัลเลาะห์ได้รับบารอกาตได้รับความมีสิริมงคลจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำเด็ดแล้ววันนี้อยากจะให้คุณมินนะครับที่มีโอกาสได้พาลูกได้พาหลานได้พาพี่น้องครอบครัวนะครับได้มีโอกาสมาทำรอบในช่วงการตัดสินใจปลายปีแทนที่จะนำพี่น้องไปหาความสุขกับดุนยาแต่หาความสุขกับการเดินทางที่เรียกว่ารูฮิยะเราต้องการความสุขทางจิตใจด้วยกับการมาตะวาฟด้วยการมาละหมาดภาพผลแสนผลบุญแสนนี่ไม่มีที่ไหนนอกจากที่ใบทุนร้อนที่ท่านคุณมินได้พูดใจนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะได้ถ่ายทอดให้พี่น้องผ่านเฟซบุ๊กให้เป็นประโยชน์กับสุดท้ายแล้วกันอันทำเนี่ยแหละครับสามร้อยต่ออีกประมาณสามหนึ่งคือมันเหลือเวลาอีกประมาณ 4-5 วันแล้วพอดีลูกผมได้ตัดสินใจว่าจะมาทำผมก็ในสิ่งที่ผมได้ขอดุอาอ์ต่อเราไว้ทุกครั้งที่ผมมาแล้วก็เดินตะวาฟแล้วก็มีการร้องไห้ร้องขอต่อเราว่าทำไมไม่ลองให้ลูกมาวันนี้ผมได้มาเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็ขอบคุณเองแค่นี้ครับก็พี่น้องคงจะเห็นความรู้สึกนะที่ซ้อนมาจากหัวใจว่าในสังคมรู้จักมุมินดีมีทรัพย์สินอัลลอฮ์ให้ริสกีอัลลอฮ์ประทานเนี่ยมัดให้ทำการค้าได้เจริญก้าวหน้าด้วยกับทรัพย์สินใช้ในองค์กรของอัลลอฮ์และที่สำคัญลูกหลานที่อาจจะหลงทางไปช่วงชีวิตขณะหนึ่งเอาโอกาสได้เขาไม่เห็นเนี่ยพี่น้องครับแน่นอนเขาจะต้องได้กลับรำลึกถึงได้เห็นสัญญาได้เห็นทางนำตรงนี้เนี่ยหวังว่าเราท่านจะได้คุ้มครองที่สำคัญก็คือเราจะเข้าสวรรค์โดยลำพังไม่ได้แต่เราในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างตัวอย่างที่ลูกบินได้ทำเนี่ย
นะลูกหลานกระเจิดกระเจิงไปแล้วแต่ก็ดึงกลับมาแล้วก็ได้มีโอกาสมาเห็นไบตุลลอฮ์ยาอัยยูฮัลลาดีนาอามะนูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนั้นไม่ใช่เราเอาตัวรอดเอาสวรรค์แต่พ่อแม่แต่ต้องดึงครอบครัวดึงลูกหลานของเราที่เขากำลังจะตกอยู่ในขุมเหวนรกกระชากเข้ามาดึงเข้ามาให้มาเห็นสัญญาณได้มีโอกาสมาทำร่องมีโอกาสมาทำพักในอนาคตต่อไปอาจารย์ทุเรียนอยู่ข้างผมนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีส่วนช่วยเหลือในกิจกรรมมันเป็นส่วนรวมโดยเฉพาะเรื่องของการให้วิชาการนะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่เซฟดุลาตีฟสิกทาวอนได้พูดเช่นนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเชิญชวนพวกเราให้มากับเซฟดุลาตีฟนะครับแต่หมายความว่าขอให้พวกเราเดินมายืนจะมากับใครก็ได้นะครับแต่อยากจะให้มีโอกาสได้มาสัมผัสกับบรรยากาศอย่างนี้อยากจะให้มาอยู่ในบรรยากาศอย่างนี้นะครับเราใกล้ชิดอัลเลาะห์และทำให้ดวงจิตหัวใจเราเนี่ยสามารถที่จะละทิ้งดุนยาได้อย่างสบายสบายแล้วก็สามารถที่จะเตรียมพร้อมในการที่จะกลับไปสู่อัลเลาะห์กลับไปสู่วันที่ยาวนานโดยที่ไม่มีการเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนนั้นได้มีโอกาสเตรียมตัวเพื่อสะสมความดีนะครับด้วยการมาร่วมพิธีเมื่อจะเป็นทานคดีหรือคดีนะครับด้วยกับวิธีการช่วยกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับกับใครก็ได้นะครับนะและถ้าพี่น้องต้องการที่จะหาผู้นำที่ดีนะครับผู้นำที่พยายามที่จะปฏิบัติตามสุนัขความสุขสำหรับวันเดอร์สำหรับก็ฝากวิสลันเซ็นเตอร์โดยแซมบิทุนทาวน์ไว้กับพี่ในดวงใจพี่น้องในคำสลับอะไรบ้างสุดท้ายครับพี่น้องครับด้วยกับสิ่งที่ท่านนบีบอกว่ายันซิลุลลอฮุอะฮ์ยาอะห์ลุมักกะฮ์ยันซิลุลลอฮุกุลละยามิน120เราะห์มะฮ์60ลิตออิฟีนวะ40ลิลมุศอลลีนวะ20ลินนาซิรีนผมมายืนตรงนี้บังมีนอาจารย์ฮานีหลังจากละหมาดซุบฮ์ซุบฮีแล้วเนี่ยพยายามจะบอกพี่น้องที่มาคณะกับคณะเราว่าทุกครั้งที่เข้าอิหร่อมเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือได้มาละหมาดได้มาตะวาฟ60รอบมาอัลเลาะห์จะประทานให้40รอบมาให้กับผู้ที่ละหมาดและที่สำคัญสุดท้ายก็คือ20รอบมานะตัวบทหะดีษพูดไว้ชัดเจนว่าเพียงแต่เรานั่งมองจ้องไปซุลลอฮ์เนี่ยมันเป็นอิบาดะห์อันนะซอรอิลากาบะอิบาดะตุนนะแล้วก็ยังมีภาพผลอีกที่นบีรายงานว่าทุกนาทีทุกวินาทีที่เรามองกะบะเนี่ยอัลเลาะห์จะปลดเรื่องความผิดของเราให้หลุดจากตัวเราทีละนิดทีละนิดเหมือนกับใบไม้ที่มันร่วงจากลำต้นของมันนี่คือภาคผลที่เราจะต้องมาตักตวงคุณงามความดีผลบุญแสนไม่มีที่ไหนดุอามุสตะญับนะ15สถานที่ที่มาฮัสซันบาซรีบอกไว้ว่ามุมฮัจรอนอัสวัดนะที่ประตูทองนะที่บริเวณหินโค้งอิสมาอินนะที่ตะฮ์ตันมีนาใต้ราวของนะที่มุมทั้ง4ที่ลานตะวาฟทั้งหมดที่เนินซอฟาเนินมะรวะที่นบีบอกว่าให้หยุดยืนขอดุอานานๆอันเนื่องมาจากว่าตรงนั้นคือจุดที่สำคัญมากที่มุสตะญับดุอาอัลเลาะห์จะตอบรับดุอาของเราในทุกอนุของพื้นที่มัสยิดฮะรอมพี่น้องครับเรามาตักตวงคุณงามความดีด้วยการอ่านกุรอาน1อักษรได้แสนความดีเราได้ทำการบริจาคได้แสนความดีต่อ1ริยาลเราได้ถือศีลอด1วันหลายคนนะครับที่มีโอกาสถือศีลวันจันทร์วันพฤหัสที่นี่นั่นคือเกียรติศักดิ์ศรีที่พี่น้องจะสะสมไว้เป็นคุณงามความดีกับแผ่นดินที่ไม่มีแผ่นดินใดที่จะประเสริฐเลิศกว่าแผ่นดินของมัสยิดมักกะฮ์ที่ท่านนบีบอกว่าลาตุชัดดุริฮาตอิลลาอิลาซะลาสติมะซาญิดมัสยิดิฮาซาวัลมัสยิดิลฮารอมวัลมัสยิดิลอักษรซึ่งไม่มีการตระเตรียมหรือจัดกระเป๋าเพื่อการเดินทางใดๆกับทรัพย์สินที่อัลเลาะห์ให้มานั้นนอกจากตระเตรียมจัดกระเป๋าเพื่อการเดินทางตระเตรียมมาเยือน3มัสยิดนี้เท่านั้นมัสยิดฮะรอมมักกะฮ์มัสยิดฮะรอมมะดีนะห์และมัสยิดอัลซอและที่สำคัญนบีได้พูดถึงความสำคัญของ3มัสยิดนี้ว่าใครได้มีโอกาสละหมาดที่มัสยิดฮะรอมนะมันศอลลาฟีมัสยิดิลฮะรอมอัฟฎอลุมินมิอะติอัลฟิศอลาติน10ฟีมาซิวาใครที่มีโอกาสละหมาดที่นี่ภาพผล100,000กว่า100,000ละหมาดเพราะฉะนั้นมามาซาลัสรีจึงได้สรุปความว่าละหมาดได้แสนการทำคุณงามความดีอยู่ที่นี่ก็ได้แสนเท่าด้วยนั้นชีวิตเรามาอยู่ที่นี่โอกาสที่ตักตวงทุกวันทุกวันนั้นทำเป็นละครับกับผลบุญอันทวีคูณกับแผ่นดินอันประเสริฐนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องมีทรัพย์สินมีใบอย่าหาโปรแกรมไปอื่นเลยครับมาฮะรอมมักกะฮ์กันดีกว่ามาฮะรอมมะดีนะฮ์กันดีกว่ากับทรัพย์สินอัลเลาะห์สอบสวนเราแน่นอนนะท่านไปเกาหลีทำไมท่านไปญี่ปุ่นทำไมนะไปหาความสุขไปดูแฟชั่นหรือนะแต่ว่าท่านต้องไปตอบกับอัลเลาะห์ให้ได้ว่าทรัพย์สินเงินทองที่ใช้ไปนั้นท่านได้ไปเพื่อศึกษาหาข้อมูลเพื่อนำไปสู่อีหม่านศรัทธาหรือเปล่าเพราะอัลกุรอานบอกไว้ชัดเจนว่า
وسيروا في الأرض كيف بدأ الخلق وسيروا في الأرض كيف كان عاقبة للمكذبين ท่านอยู่ใน2ประเด็นนี้เปล่าที่อัลเลาะห์บอกว่าออกไปบนหน้าโลกมีเงินมีทองอยากจะเที่ยวเที่ยวไปแต่เที่ยวไม่ได้หาความสุขความสราญหรือความสุขไปถ่ายรูปหาความสวยงามหาความสุขทางอย่างเท่านั้นแต่ไปหาความสุขทางใจเพื่อที่จะนำไปสู่อีหม่านศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละทรัพย์สินท่านถึงจะเป้าหมายที่อัลเลาะห์ฝากอามานะห์ให้ท่านจะให้ทรัพย์สินเหล่านั้นกลายเป็นไฟนรกกลายเป็นสิ่งที่จะมาหน้าเราในวันกิยามะห์นะครับที่จะเอามาหน้าเราแผ่นหน้าแผ่นหลังเราเอาละครับก็พี่น้องให้เห็นบรรยากาศนะครับแซบจะดิ้นโคจะผ่าหายเห็นว่าขณะนี้มีผู้คนตะวาฟไปถึงมากมายแล้วก็ในบริเวณวงในเนี่ยก็ให้โอกาสสำหรับคนที่อิหร่ามเท่านั้นสตรีและก็ชายที่มีแต่งชุดอิหร่ามเท่านั้นแต่ว่าถ้าไม่ได้แต่งชุดอิหร่ามนี่ก็ต้องตะวาฟอยู่ชั้น2เหมือนกับที่เรากำลังยืนอยู่เนี่ยพี่น้องเรากำลังตะวาฟการขอให้การอำลาครั้งนี้เป็นการอำลาอะไรที่จะกลับมาสู่มัสยิดอารอมอารอมอีกในอนาคตพร้อมทั้งตัวเราลูกหลานของเราพี่น้องของเราในอนาคตต่อไปด้วยเถิดอามีนอามีนยารอบนาอามีนผมขอจบการไลฟ์สดกับประโยชน์ที่พี่น้องจะได้รับคุณค่าครั้งนี้นะครับคงไม่ต้องกล่าวอะไรมากสิ่งที่บางมีนกล่าวไว้เพียงเล็กน้อยพี่น้องคงจะรู้ว่าหัวจิตหัวใจของท่านเป็นอย่างไรนะน้ำตานะที่ไหลออกมานั้นมันเป็นพยานที่จะไปรับการตอบแทนจากรัฐบาลกลางเพราะนั้นก็สุดท้ายก็ขออนุญาตนะครับทั้ง3ท่านขอกราบอ